สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิชานาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยอาจารย์แคทยาเจริญสุขวันนี้เราเจอกันครั้งที่สองแล้วนะคะเด็กๆหวังว่าเด็กๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้นะคะสัปดาห์ที่แล้วหรือครั้งที่แล้วอาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องการร่ายรำเบื้องต้นความหมายของนาติยศัพท์นะคะวันนี้เราจะต้องมาฝึกปฏิบัติกันเด็กๆพร้อมนะคะสำหรับการฝึกปฏิบัติพร้อมกันบนหน้าจอเราไปเริ่มกันเลยค่ะนาติยศัพท์ที่ควรรู้จักนะคะคำแรกที่เด็กๆควรรู้จักคือคำว่าจออีบออ่านว่าอะไรคะอ่านว่าจีบค่ะจีบนะคะเราสามารถปฏิบัติโดยใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดข้อสุดท้ายของปลายนิ้วชี้นิ้วที่เหลือกรีดออกให้ตึงงอแขนเข้าหาลำตัวการจีบมีลักษณะที่แตกต่างกันก็คือมีจีบหงายจีบคว่ำแล้วก็จีบส่งหลังเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราจะปฏิบัติกันนะคะเด็กๆชูนิ้วของเด็กๆขึ้นมาพร้อมแล้วเราจะไปปฏิบัติกันนะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3จะเป็นข้อของนิ้วนะคะใช้นิ้วหัวแม่มือมาจดข้อแรกของนิ้วชี้ส่วนนิ้วที่เหลือนั้นกรีดออกไปให้ตึงแล้วก็หักข้อมือเข้าหาลำแขนทุกครั้งเด็กๆทำได้ไหมคะลองฝึกใหม่อีกครั้งนะคะต่อไปเด็กๆเห็นภาพนี้ไม่เอ่ยภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นจีบอะไรคะจีบหงายค่ะถูกต้องจีบหงายอ้าวเรามาฝึกปฏิบัติจีบหงายกันเลยการหงายท้องแขนและฝ่ามือนะคะขึ้นให้ปลายนิ้วชี้นั้นขึ้นข้างบนแล้วเอานิ้วหัวแม่มือมาจดข้อแรกของปลายนิ้วชี้นิ้วทั้งสองเหยียดตึงส่วนนิ้วทั้งสามที่เหลือก็ให้เหยียดตึงแล้วกรีดนิ้วออกไปคล้ายรูปพัดเด็กๆทำได้สวยมากนะคะต่อไปอ๋ออย่าลืมนะคะเด็กๆการจีบมือทุกครั้งเด็กๆต้องหักข้อมือเข้าหาลำแขนให้ได้มากที่สุดนะคะเราจะมาทำกันอีกครั้งนะคะเด็กๆพร้อมที่จะปฏิบัติกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้ว
เด็กๆดูตามวิดีโอแล้วไปพร้อมกันนะคะจีบเห็นไหมคะหักข้อมือเข้าหาลำแขนให้ได้มากที่สุดลองฝึกดูนะคะต่อไปเด็กๆจะเห็นภาพนี้ภาพนี้เรียกว่าจีบอะไรนะจีบคว่ำค่ะเด็กๆจีบคว่ำทำอย่างไรได้ปฏิบัติโดยการคว่ำท้องแขนและฝ่ามือลงแล้วเอานิ้วหัวแม่มือมาจดข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วทั้งสองเหยียดตึงส่วนนิ้วทั้งสามที่เหลือให้เหยียดตึงแล้วก็กรีดนิ้วออกไปเป็นรูปพัดนะคะโอ้ทำสวยมากเลยค่ะเราฝึกกันอีกครั้งนะคะโอ้อย่าลืมนะคะอย่าลืมการจีบมือก็ต้องหักข้อมือเข้าหาลำแขนให้ได้มากที่สุดค่ะเอาละเด็กๆพร้อมยังสำหรับจีบคว่ำพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะจีบหักข้อมือเข้าหาลำแขนให้ได้มากที่สุดเด็กๆลองฝึกทำหลายๆครั้งนะคะต่อไปภาพต่อไปเป็นจีบอะไรนะจีบทรงหลังค่ะคือจีบทรงหลังปฏิบัติได้โดยการที่เราจีบส่งแขนไปด้านหลังแขนตึงพลิกข้อมือขึ้นให้ปลายนิ้วที่จีบนั้นชี้ด้านบนนะคะปลายนิ้วที่จีบชี้ขึ้นด้านบนย้ำนะคะต้องแขนตึงถึงจะสวยเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆต้องหักข้อมือเข้าหาลำแขนให้ได้มากที่สุดเอาละค่ะเรามาเริ่มปฏิบัติจีบส่งหลังกันเลยนะคะเด็กๆจะเห็นว่าตัวนางตัวพระตัวนางก็คือใครที่เป็นผู้หญิงก็จะทำแบบตัวนางใครที่เป็นตัวพระหรือผู้ชายก็จะทำเป็นแบบตัวพระพร้อมไปได้เลยค่ะจีบเห็นไหมคะมือส่งหลังแขนตึงฝึกไปหลายๆรอบนะคะเด็กๆเพื่อให้เกิดความชำนาญอ้าวภาพต่อไปเด็กๆเห็นแล้วภาพนี้เรียกว่าจีบล่อแก้วนะคะจีบล่อแก้วเราทำได้ปฏิบัติได้โดยการจีบให้ปลายนิ้วหัวแม่มือทับปลายนิ้วกลางคล้ายวงกลมแล้วเหยียดนิ้วที่เหลือตึงให้สวยงามเด็กๆลองฝึกนะคะต่อไปหน้าตยศัพท์คำต่อไปโอ้อย่าลืมนะคะการล่อแก้วเราก็ต้องหักข้อมือเข้าหาลำแขนให้ได้มากที่สุดเอาละค่ะเด็กๆเห็นภาพนี้คิดว่าเป็นหน้าตยศัพท์คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าตั้งวงค่ะตั้งวงเราจะสามารถปฏิบัติได้โดยการเหยียดนิ้วทั้ง4นิ้วให้ตึงนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อยพร้อมกับหักข้อมือเข้าหาลำแขนให้โค้งพองามระดับของการตั้งวงก็จะมีระดับที่ต่างกันนะคะแตกต่างกันทั้งหมด3ระดับคือวงบนวงกลางและวงล่างภาพนี้คือวงอะไรเอ่ยระดับแรกคือระดับวงบนนะคะวงบนเราจะปฏิบัติได้คือยกแขนไปข้างลำตัวทอดศอกโค้งนะคะแบมือตั้งปลายนิ้วขึ้นวงนางหรือตัวนางผู้หญิงปลายนิ้วจะอยู่ในระดับหางคิ้วส่วนวงพระหรือตัวพระหรือผู้ชายปลายนิ้วจะอยู่ในระดับแง่ศีรษะค่ะลองฝึกกันดูนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะการตั้งวงเราก็ต้องหักข้อมือเข้าหาลำแขนให้ได้มากที่สุดต่อไปภาพนี้คือวงอะไรคะเด็กๆคือวงกลางนั่นเองค่ะระดับที่2นะคะปฏิบัติได้โดยยกแขนไปข้างลำตัวทอดศอกโค้งมือแบยกส่วนโค้งของลำแขนให้ปลายนิ้วมืออยู่ในระดับหัวไหล่ค่ะ
เหมือนกันเลยค่ะต้องหักข้อมือเข้าหาลำแขนให้ได้มากที่สุดอ้าวเด็กๆพร้อมนะคะเราจะไปปฏิบัติท่าต่อไปคือวงอะไรคะวงล่างนะคะระดับที่3คือวงล่างวงล่างเราจะปฏิบัติได้คือการตั้งวงที่ต่ำที่สุดนะคะโดยทอดส่วนโค้งของลำแขนลงข้างล่างอยู่ในระดับเอวหรือระดับชายโพกตั้งมือบริเวณหัวเข็มขัดนะคะใครที่เป็นตัวพระวงพระหรือผู้ชายก็ให้กันศอกให้ห่างจากลำตัวเล็กน้อยนะคะอย่าลืมนะคะหักข้อมือเข้าหาลำแขนให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะมาปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อเนื่องก็คือวงบนวงกลางแล้วก็วงล่างเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปตั้งวงบนนะคะระดับศีรษะวงกลางระดับที่2ระดับหัวไหล่และวงล่างระดับหัวเข็มขัดหรือชายโพกเด็กๆลองฝึกหลายๆครั้งนะคะอย่าลืมนะคะต้องหักข้อมือเข้าหาลำแขนให้ได้มากที่สุดค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะมาฝึกรำเพลงเซิงท่ารำกันดีกว่าเด็กๆยืนเลยอยู่หน้าจอเลยนะคะเราจะเซิงท่ารำไปพร้อมๆกันเด็กๆร้องไปด้วยแล้วก็รำไปด้วยพร้อมนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยจบแล้วเด็กๆ เก่งมากเลยเด็กๆไปฝึกนะคะไปฝึกกันเยอะๆอยู่ว่างๆนะคะดัดมือแล้วก็ทบทวนท่านาฏยศัพท์นะคะแล้วเราไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะเราก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วเราก็จะได้มาเจอแล้วมาฝึกปฏิบัติกันนะคะอย่าลืมทบทวนท่านาฏยศัพท์มีวงบนวงกลางวงล่างจีบง่ายจีบคว่ำและจีบส่งหลังเด็กๆไปฝึกทบทวนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะ